รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะฮะเมนูในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารเช้าสุดง่ายจริงๆครับผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยถ้าพูดชื่อปุ๊บรู้จักแน่นอนกับเมนู Hash Brown ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลุงเชฟของเรานะฮะจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ความเป็นเอเชียเข้าไปจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าครัวพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมเราไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันก่อนนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านอาหารสไตล์ไทยยุโรปนะคุณผู้ชมชื่อว่าร้านแอนนาแอนชาลีเฮาส์ครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมมาชิมเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้นะครับเขาบอกว่าขายดีเมนูนี้มีชื่อว่าแกงเขียวหวานเนื้อโรตีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะทำไมขายดีและทำไมอร่อยจังครับต้องถามคุณพิเชษฐ์แล้วล่ะว่าแกงเขียวหวานเนื้อกับโรตีทำไมขายดีจังเราใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับใช้เนื้อน่องลายนะฮะอย่างนุ่มนะครับเอามาปรุงรสเอามาตุ๋นจนได้ที่เลยนะครับแล้วก็มาทำเป็นแกงเขียวหวานของเราคุณพิเชษฐ์พูดขนาดนี้ก็คงต้องขออนุญาตชิมครับเดนเชอร์นะครับครับโอ้เนื้อนี่ใช้ช้อนตักก็รู้เลยนะว่าเนื้อนุ่มมากนะเนี่ยคุณพิเชษฐ์ครับเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยครับอุ้ยหอมนะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารสชาติของน้ำแกงเข้มข้นมากแล้วเนื้อก็นุ่มๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยและยิ่งรับประทานคู่กับโรตีนะคุณผู้ชมครับเข้ากันมากเลยอร่อยขนาดนี้เนี่ยคุณพิเชษฐ์คงต้องเล่าให้เราฟังแล้วล่ะว่าวิธีการทำมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใช้กะทิอัมพวานะครับมาเคี่ยวเพราะกะทิอัมพวาเนี่ยขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดเนี่ยคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับเคี่ยวในไฟอ่อนๆจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องแกงนะครับซึ่งเราทำเองเขาจะได้กลิ่นของเครื่องแกงสดนะฮะแล้วมันจะหอมด้วยตัวมันเองจากนั้นพอเคี่ยวเสร็จปั๊บเราก็มีการปรุงรสนะฮะก็ใส่พวกมะเขือพวงจากนั้นเราก็ใช้เนื้อเนี่ยเนื้อน่องลายเนี่ยซึ่งตุ๋นมานะครับแล้วก็มาผสมก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็เอาขึ้นจึงเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะครับไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหรือหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์นะครับอาหารที่นี่รสชาติอร่อยมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรแกงเขียวหวานเนื้อโรตีนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับหรือตามลิงก์ที่ปรากฏหน้าจอนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดร
และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบพร้อมๆกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูวันนี้ของเชฟเนี่ยน่ากินมากๆเลยมันฝรั่งผัดกุนเชียงและไข่แดงเชฟครับชื่อจริงๆมันดูยาวนิดนึงเอาแบบชื่อเล่นได้ไหมฮะเชฟอ๋อชื่อเล่นเหรอถ้าเป็นของยุโรปกันแล้วกันนะก็เป็นฮัชบราวน์ฮัชบราวน์เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าฮัชบราวน์ลูกครึ่งของเราขั้นตอนการทำยังไงครับมาเราต้องเริ่มจากอะไรครับเชฟเดี๋ยวเราเอาน้ำมันใส่ในกระทะให้ร้อนก่อนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับแน่นอนเลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะฮะสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้อุณหภูมิกระทะมีความร้อนเล็กน้อยเดี๋ยวเราเอามันใส่ลงไปโอเคดังนั้นเราปอกเปลือกหั่นต้มแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะครับรอให้มันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีสีน้ำตาลเราค่อยพลิกกลับถ้าผิวมันที่เราทอดเนี่ยยังไม่มีสีเกรียมหรือเหลืองเนี่ยแล้วเราไปรีบกลับใช่ไหมแล้วเราก็รีบกลับอีกก็กลายเป็นว่ามันทีนี้มันก็จะแฉะไม่ได้สักทีเนาะดังนั้นต้องค่อยๆแง้มดูหน่อยอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราดูหรือว่าเนี่ยสีตรงเนี้ยอันนี้คือที่เราต้องการเริ่มจะได้แต่เอาละครับมาจริงๆแค่นี้นะเชฟนะแล้วโรยเกลือพริกไทยนะถูกต้องนะถ้าต้องเกลือดูเนี่ยอันนี้คือสีที่เราอยากได้น้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆนะฮะนี่ครับขออนุญาตผมใส่ก่อนละกันนะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เราหั่นเตาเลยระหว่างที่เชฟผัดไปนะฮะต้องบอกว่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะที่สำคัญนี่พอผัดปุ๊บร้อนๆอย่างนี้นี่กลิ่นหอมหมูย่างเมืองตรังนะใช่บอกได้เลยว่าแฮมที่ไหนก็สู้ไม่ได้นะครับต้องกุนเชียงหมูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแล้วพอใส่แฮมใส่แฮมขอโทษใส่กุนเชียงเรียบร้อยเชฟยังเข้าใจว่าเป็นแฮมเลยใส่กุนเชียงเสร็จแล้วใช่ไหมใส่หอมสับนี่แหละครับหอมหัวใหญ่สับนะครับแบบนี้เลยอันนี้เขาก็จะแบบเหมือนมีความหวานความหอมขึ้นใช่ไหมเชฟครับกินตลบอบอวลมากมันง่ายๆแค่นี้เองขอเกลือกับพริกไทยใส่แล้วครับตอนนี้เชฟจะปรุงรสนะครับง่ายๆเลยก็คือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะพริกไทยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคขาดไม่ได้เราก็ใช้ซอสเปรี้ยวอันนี้คือซอสเปรี้ยวนะครับตัดรสนิดนึงนะแค่นี้แล้วเราก็ปิดไฟหอมมากขอต้นหอมใส่ลงแล้วก็ต้นหอมซอยละเอียดแบบนี้นะครับฉุนฉุนนะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วโอ้โหง่ายจริงๆนะฮะไม่กี่อย่างเองเอาละครับเมนูของเรานะฮะครับเสิร์ฟง่ายๆเลยแต่แบบมีความเขาเรียกว่าหรูหราแบบง่ายๆฮะก็เป็นอาหารเช้านะได้เลยครับนี่ผมว่าเปิดตู้เย็นนะหรือว่าเปิดตู้เจอมันฝรั่งสักลูกนึงนะกุนเชียงสักห่อเนี่ยทำได้เลยได้เลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยนอกเหนือจากฮัชบราวน์นี้ปุ๊บเขาเสิร์ฟคู่กับอะไรบ้างครับเชฟส่วนใหญ่จะเสิร์ฟกับไข่แดงระหว่างที่อาหารอุณหภูมินี่กำลังร้อนๆแล้วไข่แดงที่ใส่ลงไปเหมือนกับเราก็มันทำให้มันครีมมากขึ้นมันเข้มข้นนะปักลงไปตรงกลางแบบโอ้โหดูเท่ไปเลยเหมือนร้านคาเฟ่เลยฮะก่อนเสิร์ฟนะครับเชฟของเราก็จะโรยด้วยต้นหอมซอยอีกนิดนึงครับหอมมากๆหอมมากๆอดใจไว้ไม่อยู่แล้วครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับมันฝรั่งผัดกับกุนเชียงและไข่แดงครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยสไปซี่เบนโตบ็อกซ์โกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเรียงหมูสันนอกสไลด์ลงบนภาชนะตามด้วยหมูสันนอกต้นหอมม้วนเป็นแท่งจัดทรงให้สวยงามเท
เทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำหมูสันนอกที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่หวานทาท่าซอสและผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะบรรยากาศการเรียนก็สนุกสนานสอนแบบรู้ลึกรู้จริงให้ทุกคนที่มาเรียนนำมาประกอบอาชีพได้จริงเราจะเป็นวุ้นน้ำหวานหลากสีแต่เราไม่ใช่การต้มแต่ละสีเราต้มวุ้นแค่ครั้งเดียวและเราเอามาแยกส่วนใครที่อยากได้สูตรและดูวิธีทำเต็มๆตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นการสอนเมนูอะไรรอติดตามชมกันนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางเพราะวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยให้มีอาชีพที่มั่นคงค่ะไม่เคยเรียนผ่านแค่ YouTube และที่บอกว่าเคยทำแล้วล้มเหลวเพราะหนึ่งอย่างที่อาจารย์พูดการเรียน YouTube เราไม่รู้เทคนิครู้สึกดีค่ะได้ความรู้แล้วก็คิดว่าน่าจะไปต่อยอดสร้างอาชีพได้สมัครเข้ามานะคะเรียนฟรีความรู้ก็เยอะมากันเยอะๆนะคะอาชีพนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับแม่เรื่องดีๆของผมเนี่ยอย่างแรกคืออร่อยอย่างดีแน่นอนอย่างที่สองครับนอกจากจะอร่อยแล้วของใหม่ก็มานะครับวันนี้ใช่ค่ะด้วยความที่เค้กโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเนื้อเนียนละเอียดยิบเลยแล้วใครสั่งไปก็ติดใจหลายคนสั่งบ่อยมากจนกระทั่งบอกว่าเฮ้ยมีรสใหม่ได้หรือยังนะอาจารย์บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคุ้นชินกับตัวแบทเทนเบิร์กโรแบทเทนเบิร์กโรนะฮะที่คุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบกันก็คือรสเลมอนค่ะเปรี้ยวปรี๊ดเลยนะฮะผลตอบรับดีมากๆอาจารย์เลยออกมาอีกหนึ่งอันเลยครับนี่สีสันสวยงามมากเป็นแบทเทนเบิร์กโรเหมือนกันนะครับเป็นลายหมักบุ๊กแบบนี้แต่เป็นรสสตรอเบอรี่หลายคนบอกว่าตัวแบทเทนเบิร์กโรที่เป็นมะนาวเหลืองหรือเลมอนเนี่ยมันเปรี้ยวมากเพราะเป็นเลมอนเคิร์ดซึ่งหลายคนบอกว่าเออมีรสที่เปรี้ยวน้อยกว่านี้แล้วกินได้หลายคนกินได้มากกว่านี้ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่ก็เลยออกมาค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เปรี้ยวและหวานแต่แน่นอนว่าหวานกำลังดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยที่สำคัญเนี่ยคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เขารู้ใจทุกคนนะ
คือเขาชอบช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตก็เข้ากันนี่สีน้ำตาลสีดำอันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นเลยเข้ากันดีมากๆครับคุณผู้ชมกับเมนูตัวแรกนะฮะของเราก็คือ Battenberg Roll นะฮะรสสตรอเบอรี่ครับตัวที่2นะครับอันนี้ไฮโซไม่แพ้กันอันนี้ชื่อว่ามอคค่าโรครับมอคค่าปกติคือโกโก้กับกาแฟอันนี้เขามาผสมกันใช่ไหมแต่อันนี้พิเศษกว่านั้นคุณดูนะเขามี3สีช็อกโกแลตใช่ไหมฮะกาแฟแล้วก็วานิลาเข้ากันมากๆคือใครที่ชื่นชอบในจักรวาลโกโก้เนี่ยโกโก้กาแฟวานิลาหอมกลิ่นเฮเซลนัทเนี่ยอันนี้สั่งเถอะอร่อยจริงคุ้มคุ้มแน่นอนคุ้มจริงๆครับตัวนี้เป็นตารางหมักลุกกว่าจะทำได้อันนี้โอ้โหมี3เส้นต้องบีบอะโอ้โหนี่แค่2ตัวใหม่นี้ก็โอ้โหคุณผู้ชมต้องรีบกดสั่งแล้วนะฮะนี่เลยอีกอันนึงที่น่ากินไม่แพ้กันครับแค่ฟังชื่อทุกคนจะตื่นเต้นคืออ่ะถ้าแบบของที่ยอดนิยมที่สุดคุณคิดว่าเขาจะต้องเรียกว่าอะไรท็อปใกล้เคียงละอันนี้ผมก็ตกใจตอนเขาตั้งชื่อเหมือนกันเขาถามว่ายอดนิยมภาษาอังกฤษคืออะไรป๊อปปูล่าใช่ครับนี่คือป๊อปปูล่าโรครับผมเอาดีๆจริงๆเหรออันนี้คือสินค้าใหม่ของเรานะฮะคุณผู้ชมป๊อปปูล่าโรรสชาติเครื่องดื่มแบบที่ชื่นชอบที่สุดอันที่1ของคุณคือเอสเย็นเอสเปรสโซเย็นกาแฟเย็นนั่นเองใช่กาแฟเย็นผมมีอันที่1เลยโอ้เรียกสีรู้เลยอ่ะอันที่2อันที่2คืออะไรโค้กนี่กะให้แบบโกโก้รับเงินมาหรือเปล่าโกโก้ค่ะโกโก้โกโก้หรือช็อกโกแลตถูกมั้ยฮะอันที่3ครับมะนาวสีเขียวอย่างเงี้ยชาเขียวอันนี้มัทฉะเลยแต่ว่าอาจจะยอดชายอดชาไปหน่อยเลยเป็นมัทฉะโอเคชาเขียวและอันนี้ชาไทยใช่ครับผมคือนอกเหนือจากชาไทยชาเขียวแล้วเนี่ยชาไทยยังเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่นิยมมากๆขนมเรามีทั้งหมด4รสชาติในแถวเดียวเรียกได้ว่าทานคนเดียวหรือทานแบ่งกับใครในบ้านก็ได้ทุกคนในครอบครัวเลยล่ะเพราะว่าตั้งแต่กาแฟยันชาไทยทุกคนต้องแฮปปี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับแล้วสั่ง1โหลกแบบนี้ได้ถึง4รสชาติล่ะครับก็ฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับสินค้าใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในซีรีส์เค้กโรนะครับ Battenberg Roll รสสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เป็นลายหมักลุกสวยงามเลยมีเป็นรสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่แล้วตัวแยมตรงนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ด้วยนะครับอันนี้โรมอคค่านะครับจะเป็นวานิลากาแฟช็อกโกแลตนะครับแล้วข้างในเป็นครีมนูเทลล่าแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะอันนี้นี่ป๊อปปูล่าโรนะครับมีทั้งกาแฟช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็ชาไทย4รสชาติอยู่ใน1ชิ้นเลยครับนี่อ่ะของเก่าของเราถ้าเกิดพูดถึงเป็นเค้กโรเนี่ยเรามีเป็นฟรุตโรค่ะที่เรียกได้ว่าขายดีมาก มี3รสคือสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ค่ะส่วนตัวเนี่ยทุกรสอร่อยแตกต่างกันแต่อร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญเนี่ยนะคะฟรุตโรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเนียนละเอียดแล้วก็น้ำตาลลดปริมาณการใช้ลง 50% เรียกได้ว่าใครก็ตามที่กำลังกังวลเกี่ยวกับการทานขนมแล้วหวานเนี่ยฟรุตโรเป็นตัวที่แนะนำเลยล่ะตัวไส้เนี่ยทำจากผลไม้แท้จริงๆ 100% นะฮะไม่ได้ใช้แบบซอสสำเร็จอะไรเลยได้เป็นแบบผลไม้แท้ๆนะครับเท็ดดี้มีไอเดียในการแต่งเค้กโรง่ายๆมาฝากกันครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะสร้างความประทับใจนะฮะให้คนรักในช่วงวาเลนไทน์นี้นะครับเพียงแค่บีบวิปปิ้งครีมลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยน้ำตาลไอซิ่งรูปหัวใจหลากหลายสไตล์เพียงเท่านี้นะครับก็จะได้เค้กที่แสนอร่อยน่ารับประทานแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเค้กปอนด์ด้วยเซต1เซต2ครับเป็นตัวที่ขายดีตลอดกาลเลยเพราะว่าเป็นขนมที่หลายๆคนรู้จักดีอยู่แล้วกินมาตั้งแต่เด็กจนโตที่สำคัญซื้อไปเสร็จคุ้มเพราะว่าจะหั่นขายในร้านกาแฟก็ได้หรือจะหั่นแจกในที่ประชุมก็ได้เซต1นะฮะคุณผู้ชมมี3รสชาตินะครับอันแรกเลยนะฮะอันนี้เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพนะครับนะเค้กกล้วยหอมใครๆก็ชื่นชอบอยู่แล้วอันนี้มีช็อกโกแลตชิพด้วยอันที่2ครับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กโอ้บัตเตอร์เนื้อนุ่มจริงๆแล้วก็หอมกลิ่นนมเนยมากๆเลยนะฮะอันสุดท้ายคือไลฟ์ฟู้ดเค้กนั่นเองนะครับเป็นเค้กที่เนื้อบัตเตอร์แล้วก็มีผลไม้หอมๆด้วยเซต2ครับมีอะไรบ้างเซต2นะคะเป็นเค้กกาแฟลัมเรซินค่ะเป็นเนื้อเค้กกาแฟนะคะแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปที่สำคัญมีกลิ่นหอมของเหล้ารัมด้วยล่ะเพราะว่าหมักเหล้ารัมอย่างดีตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำมากๆแล้วก็ขายดีสุดๆและตัวต่อไปเนี่ยเมื่อกี้ตัวเซต A มีเป็นเค้กพรีเมียมบัตเตอร์เค้กใช่ไหมเซต B เป็นมาร์เบิลค่ะมาร์เบิลก็คือเป็นรส
โกโก้เข้มๆเลยหรือช็อกโกแลตเข้มๆเนี่ยใส่ราดสลับกันกับวานิลาเพราะฉะนั้นหั่นหน้าตัดออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาในชิ้นเดียวกันและสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นเค้กแบล็คฟอเรสต์ค่ะแบล็คฟอเรสต์เป็นเค้กเนื้อช็อกโกแลตแน่นๆเลยนะแล้วก็ใส่กับเชอร์รี่มาราชิโน่สีแดงเรียกได้ว่าฉ่ำแล้วก็หอมมากๆคนที่ชอบทานเนื้อที่รสจัดรสชาติเยอะๆเนี่ยเซต B จะแนะนำค่ะพูดกันขนาดนี้แล้วผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยพร้อมที่จะสั่งกันละเรามาเริ่มจากโปรโมชั่นนะฮะของสินค้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับฟรุตโรนะฮะอันนี้คุ้นชินกันอยู่แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะขายในราคาสุดพิเศษจริงๆ3ก้อนแบบนี้3รสชาติเลยสับปะรดบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่นะฮะ3กล่อง3ก้อน900บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคุ้มค่าที่สุดนะฮะคุณผู้ชมเหมือนซื้อ2แถม1เลยนะชุดนี้900บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับค่ะแล้วก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เค้กปอนเซต A นะครับ3รสชาติอร่อยมากแล้วก็เค้กปอนเซต B 3รสชาติอร่อยเหมือนกันแต่ละเซตนะครับมี3ชิ้นแบบนี้ส่งตรงถึงบ้าน900บาทเหมือนกันครับคุณผู้ชมเหมาได้เลยนะเซตละ3กล่อง3กล่องแบบนี้ฮะ900บาทครับสินค้าใหม่เลยนะฮะแหมน่ากินมากๆอย่าง Battenberg Row Rose Strawberry นะครับ1กล่องแบบนี้เลยนะครับส่งตรงถึงบ้าน450บาทเท่านั้นครับค่ะแล้วก็ตัว Mocha Row นะฮะก็450บาทเหมือนกันแล้วก็ป๊อปปูร่าโรของเรา4รสชาติ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมสนใจอยากสั่งซื้อขนมอร่อยๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์092-265-8968ค่ะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากชื่อเมนูนะครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอุ่นน้ำมันกันก่อนตั้งน้ำมันก่อนจี่กุ้งพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสมาโยปีศาจพร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับเลือกข้าว5สายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของแต่ละจังหวัดทานเข้าไปดีต่อสุขภาพที่สำคัญอิ่มท้องด้วยมี1เนื้อสัตว์ที่มีติดตู้เย็นไว้แล้วทำอะไรก็อร่อยคือกุนเชียงค่ะข้อดีตรงที่ว่าเป็นมินิค็อกเทลคือเป็นเม็ดเล็กคุณพ่อใช้เนื้อเยอะมันน้อย